อยากจะถามเลยคำถามแรกเจียงไฮหวานกว่าเจ้าอุ๊ยขอโทษคำถามผิดเจียงไฮหนาวกว่ามะหนาวไหมครับไปต่อไม่ถูกเลยคนเก่งของเราครับเรียกได้ว่าพี่อเล็กซ์นี้นะครับก็อยู่เคียงข้างกับเวที Miss Grand Thailand Masters นะครับเริ่มต้นแรกๆเลยที่นะครับเราเปลี่ยนรูปแบบการประกวดมาเป็นรูปแบบ Miss Grand จังหวัดนะครับพี่อเล็กก็ถือว่าเป็น PD นะครับท่านแรกๆเลยนะครับในปี2016จนถึงณปัจจุบันครับอยากจะสอบถามพี่อเล็กครับว่าอะไรนะครับที่ถือได้ว่าสิ่งที่ทำให้เราได้ยืนหยัดนะครับกับเวที Miss Grand Thailand ตลอด8ปีที่ผ่านมาพี่อเล็กครับโอ้โหคำถามเหมือนตอบเข้ารอบท็อปไฟเลยThank you.